ความเหลือใจจากวันที่พบนั้นได้คือความ
ขอบคุณนะครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่น้องผู้มีพระคุณกับทีมงานระเบียบวาทศิลป์ทุกคนนะครับที่เสียสละเวลามากตั้งใจเป็นมือที่2ไอ้ไผมา2มือแล้วยกมือขึ้นขอบคุณนะเด้อครับวันที่นี้นี่ก็พอจุดเลขถึงแล้วขอกันที่วันที่2ขอวันที่2เนาะครับวันที่2ไปจุดเลขถึงไว้สู้กูสู้คนเด้อใกล้หน่อยตัวไหนวันนี้ฮะสปอร์ตเฮ้ยไม่อยากบอกว่าเป็นเกม50หรือเกม28บ่อะกูได้ดวงดีก็ได้ครับขอบคุณขอบคุณครับพี่พี่น้องยังไงก็มาก็เมตตากับทีมงานระเบียบวาทศิลป์กันอยู่ครับทีมสื่อว่าติดต่อกับพี่น้องกันยังมาหายเป็นที่แรงใจอยู่แต่ก็ยังอีกมือนึงนะพี่น้องเด้อวันที่2นะครับชมฟรีนะครับผมอยู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับด้วยกันไปบ่อไก่นะครับอยู่ประชาชนเข้าพบปะเฮานี่ล่ะอย่าลืมไปร่วมใจกับระเบียบวาทศิลป์งานเดินแต้มในชุมเป็นต้นไปนะครับผมสนามกีฬาย่างความขวางมันก็คือว่าโคสิเต็มที่ก็จะเป็นระบบแสงสีเสียงตามผมวันที่2นี่เพิ่นให้เพิ่นให้คนภายนอกเข้าไปบ่ให้เข้าถ้าไม่เข้าให้เข้านะครับแต่ว่าสิตรวจเข้มคนจักน้อยก่อนอื่นขอขอบคุณไปยังสำนักงานเขตนะครับประชาชื่นนะครับที่ให้โอกาสกับทีมงานอีกมื้อนึงนะครับพี่น้องระบบเสียงนะครับเป็นไว้เกิน90เดซิเบลนะครับพี่น้องกับพอฟังอยู่คอมเมนต์มาเด้อครับพี่น้องเด้อพอเดี๋ยวสิมีการร้องเรียนหมอลำนะครับสิบ่มีบ่องธรรมะหากินเอาละครับตอนนี้ในยุคประมาณ80คนในชีวิตของพี่น้องสามารถเต้นได้นะครับเอาดีใจพี่น้องคือว่าพี่น้องมาทรงไทยทรงไทยที่ในระเบียบอับอีสานนะครับจังพอกับไม่ชมมิถุนาพี่น้องเด้อนะครับมาวันนี้คือเข้าพี่น้องขอฝากผลงานการแสดงและขอฝากสมาชิกทุกชีวิตให้พี่น้องซอยเชียร์ซอยสันติแล้วครับพี่น้องก็ช่วยหลายพี่น้องคนนึงก็ได้เพราะพ่อสุขควรยุ่งครับขอฝากลูกสาวอีกคนหนึ่งพี่น้องเอาดันซึ่งแล้วไปบอกหลายพี่น้องสิเพื่อพี่น้องเต้ยก้อนก็ได้พ่อกำลังซับหน้าซับตากันยุ่งเงือกแตกเอาเจอก้อนเอาจานสิเพื่อนนะครับเอาเต้ยจากสองเบ้งสักกันพ่อเอาพี่น้องอีสานนอกไปฟังลงทักเนี่ยเขาน้องพ่อแล้วเอาสาวเรนูสักคนสาวเรนูสักคนสาวเอาสาวเรนูสักเอาสบายสบายก่อนเด้อสบายสบายก่อนนะพี่น้องนะพี่น้องมา